หนึ่งหนึ่งพาจะมาแล้วเร็วเฮ้ยได้แล้วพาจะมาแล้วเร็วสวัสดีครับผมนายสุภกรตั้งไฟรุ่นวันครอบครัวของผมมีอยู่5คนลุงพ่อแม่น้องและผมตอนนี้แม่เป็นสาระของครอบครัวทำอาชีพรับจ้างปักเสื้อผ้านักเรียนปักเย็บเปลี่ยนซิปแม่ทำหมดนะครับเมื่อก่อนแม่ปักอยู่คนเดียวพอแม่เริ่มปักไม่ไหวแม่ก็ตัดสินใจที่จะซื้อจากคอมมาเพื่อจะให้ผมปักพอหน้ารับเรียนผมก็กลับไปช่วยแม่ปักเพราะรายได้ส่วนใหญ่มันจะมีแค่ช่วงหน้ารับเรียนเท่านั้นนะครับก็ต้องรีบกอบโกยให้ได้เยอะที่สุดส่วนวันธรรมดาที่ไม่ใช่หน้าเรียนมันก็ไม่ค่อยมีมาหรอกครับมันจะมีน้อยถึงน้อยมากที่สุดครับแม่จะนั่งแบบนั่งรองานนั่งเบื่อนั่งเล่นโทรศัพท์ตอนนี้ทำไมไม่มีคนโทรมาส่วนพ่อผมก็เป็นพ่อบ้านนะครับพ่อผมเกิดไม่มีรายได้อะไรนะครับส่วนใหญ่จะอยู่บ้านทำข้าวซักผ้าแล้วบางทีก็อาจจะออกไปช่วยแปะผมส่งมาปลาแล้วอาชีพผมมาปลาที่ผมเพราะว่าตอนเหนื่อยครับผมไม่อยากให้พ่อและลุงผมเหนื่อยผมเลยต้องรีบเรียนให้จบเพื่อจะเอาและที่จะทำงานหาเงินไปให้ครอบครัวผมอยากจะให้ท่านสบายขึ้นI'm not going to do that.
ที่ดีขึ้นยังไม่สั่งอ่า